AirPods Pro เฮ้ยไม่ใช่ AirPods Pro AirPods 3ตัวใหม่ของมันต้องมีก็ราคา 6,790 เดี๋ยวเราจะไปแจกที่บ้านดูว่าจะมีอะไรให้ตรงนี้นะขอรับประกัน1ปีเดี๋ยวจะไปแกะที่บ้านดูเป็นไงเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเราก็เลยไปแกะที่บ้านจะต้องไปซื้อเคสมาใหม่เล่นเปล่าเอาไปนี่นะครับสิ่งที่เราไปซื้อกลับมาเรียกว่าสตูดิโอเซเว่นนี่ข้างในก็มีนี่นะครับสิ่งที่เราใช้ก็คือ AirPods 3ดูลูกอย่ามีส่วนร่วมนะ AirPods 3ดูแพ็คเกจจิ้งมันไม่มีพลาสติกแรปเหมือน iPhone ก่อนที่ผ่านมามันจะมีมีโค้ดทั้งหลังเราจะต้องแกะนี่นะ1 2เราจะไปแกะดูเป็นยังไงรบหน่อยเดี๋ยวป้าจะโชว์ก่อนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันนะแกะอันแรกก็เป็นอย่างนี้ออกแล้ว1อันเราก็จะแกะถึง2อันเราก็จะสามารถออกได้แล้วซูมนี่จะเป็นอย่างนี้อ่ะมีนาไปเล่นก่อนนิดนึงเอาถุงมาอืมนี่จะได้นี้มาข้างในนี่จะเป็น AirPods นี่มีพลาสติกอยู่ข้างในชุบมีอุปกรณ์มีคู่มือแล้วก็เขาบอกว่าข้างหลังจะมีฐานชาร์จนี่สายชาร์จเขาอยู่ฝั่งนี้ดูรีวิวมาแล้วข้างหลังมีสายชาร์จนี่นี่มีพลาสติกเหมือนกันนะแล้วก็แกะกึ๊บแกะทีเดียวครับแล้วมันก็หลุดออกมาเลยนี่ครับเราก็จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้อ้าวทำไมมาบังป๊าป๊าลมหน่อยลมหน่อยค่ะลมหน่อยค่ะนี่นี่ก็เป็นแอร์พอดส์3เราก็จะเปิดชึบหน้าตาอย่างนี้หูฟังอันน้อยนิดสวยงามเราจะมาต่อเชื่อมกับมือถือของเรามีข้างหนึ่งสองข้างสวยงามเขาบอกรองรับไวเลสชาร์จเจอร์นะกับสายชาร์จเราจะมาลองต่อกับมือถือของเราของนี้ดูหน้าตาเป็นยังไงมือถือกันก็เดี๋ยวเปิดมือถือนะบอกว่าเปิดปุ๊บมันก็จะซิงกันง่ายเลยชุบเปิดแล้วจังหวะหาเจอว่ากำลังหาเฮ้ยขึ้นเลยตึมนี่เราจะซิงกันนะเราทำความรู้จักกันก่อนซิงกันแล้วกันตึ๊บรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วก็สกิปผ่านไป นี่แล้วก็สอัพนี่มันก็จะบอกสถานะนะว่าหูสองข้างเป็นไงแล้วแบตเตอรี่ในกล่องเป็นยังไงโหจ้ามากเลยชอบหน้าตาอย่างนี้ลองดูกินออกมาหนึ่งชุบนี่เอามาใส่แล้วมันก็จะแบบเล็กกระทัดรัดนิดนะติดข้างหูไม่เหมือนของรุ่นเดิมเดี๋ยวจะลองเทสเสียงเป็นยังไงบ้างป้าป้าลองเทสก่อนสิโอ้โหดังดีพอออกเสียงก็จะหยุดพอใส่เข้าใหม่ก็จะดังใหม่โอ้โหดูรีวิวมาหลายรอบออกปุ๊บหยุดปั๊บจะได้เซนเซอร์ของโอเคเสียงใสเจ้าเลยถือว่าโอเคนะแต่ก็มีปุ่มกดข้างๆนะระบบแบบสัมผัสเดี๋ยวผมต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าเป็นยังไงลองให้ตัดกล้องลองถ่ายดูแล้วเปิดเสียงนะโอเคไหมแต่กล้องเลยนี่เดี๋ยวจะไปหาซื้อเคสมาใส่เพื่อความสะดวกสบายก็อันนี้ก็มารีวิวเบื้องต้นถือว่าคุ้มค่ากับราคานะแล้วก็เป็นของใหม่ถือว่าเสียงค่อนข้างโอเคมากเลยนะเคยใช้2แล้วมันแบบมันจะยาวๆหน่อยนิดนึงตอนนี้ค่อนข้างจะโอเคมากเลยก็ยังไงก็เดี๋ยวตอนซื้อเคสตอนต่อไปนะ
จะมาดูว่าเคสของเราจะใส่เป็นไงเดี๋ยวจะซื้อเคสมาฝากยังไงก็นี่ก็จบการรีวิว AirPods 3ก่อนเบื้องต้นแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วค่อยมาดูติดตามว่าเราจะรีวิวอะไรต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ